สวัสดีครับพี่น้องชาวคีเตอร์และชุมชนชาวยูทูบท่านที่นิยมชมชอบงานปลูกต้นไม้งานบอนไซนะครับในคลิปนี้ผมจะมานำเสนอวิธีการแก้ปัญหานะครับสำหรับท่านที่ซื้อไม้นะครับบอนไซหรือไม้กระถางเล็กๆนะครับเมื่อท่านนำไปเลี้ยงที่บ้านแล้วนะครับมีปัญหาในเรื่องของการแคะแกร่นนะไม่เจริญเติบโตนะฮะอย่างเช่นไม้กระถางเล็กๆนะฮะพวกนี้ครับนะเมื่อเรานำกลับไปเลี้ยงที่บ้านแล้วนะซื้อไปนะฮะผมได้แนะนำไปแล้วนะครับว่าเวลารดน้ำก็ให้จับจุ่มลงไปนะฮะหากะละมังมานะเติมน้ำเข้าไปจุ่มเลยครับให้ฟองอากาศเขาหมดจากเนื้อดินในกระถางทุกครั้งนะครับแล้วควรที่จะรดน้ำทุกวันนะตอนเช้าหรือเย็นก็ได้นะครับนะครับทีนี้เวลาเราไปเลี้ยงอย่างกระถางเนี่ยฮะเลี้ยงไปยังไงก็แกล่นนะฮะทิ้งใบเล็กลงไปเรื่อยนะครับมันมีปัจจัย4นะครับไม่ว่าธาตุอาหารหรือน้ำถ้าไม่ได้รับด้วยความไม่สม่ำเสมอนะครับความชื้นไม่พอก็ไม่สามารถที่ดูดอาหารไปใช้ได้นะครับเพราะนั้นผมจะมานำเสนอวิธีการแก้ปัญหาง่ายมากครับมาดูกันสำหรับไม้ที่เต็มฟอร์มนะฮะอย่างเป็นไม้เต็มฟอร์มแล้วกระถางใหญ่ๆนะครับที่เลี้ยงจบฟอร์มแล้วนะครับเมื่อนำไปเลี้ยงนะครับไม่โตนะฮะผมก็ได้แนะนำไปแล้วนะครับลองย้อนไปดูเทคนิคการดูแลไม้โดยการวิธีหมกกระถางนะครับส่วนวิธีนี้ผมจะแนะนำในเรื่องของไม้เล็กนะฮะไม้ขนาดนี้นะฮะเวลาเราลงกระถางจริงถ้าเลี้ยงกระถางแบบนี้รากก็จะกระจายผมจะลงกระถางจริงเลยนะครับผมจะปลูกลงในกระถางจริงเลยนะครับอันนี้เป็นเพมหน้านะฮะต้องการทรงแบบนี้ฮะตัดช่อเฉยนะฮะต่อไปวันข้างหน้าใครจะนำไปสร้างยังไงก็ว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเราได้ไม้มานะฮะเราพิจารณาดูอย่างนี้นะครับว่าดินเขาแน่นไหมนะฮะส่วนใหญ่ชาวสวนที่เขาเลี้ยงเขาใช้ดินแบบปลูกพืชทั่วไปนะพอปลูกเหนียวมากเลยให้เป็นก้อนเลยเห็นไหมฮะในลักษณะนี้ท่านจะต้องนำไปล้างออกให้หมดนะฮะฉีดน้ำออกให้หมดก่อนนะครับดินในภาชนะนะครับไอ้ภาชนะผมใช้พลาสติกนะครับพลาสติกตัวนี้ซึ่งก็เจาะรูระบายน้ำนะครับรอบทิศเลยนะแล้วเราก็มาผสมดินปลูกนะครับดินปลูกก็เป็นดินที่เป็นใบกำปูนะครับผมใช้ใบกำปูกับมะพร้าวขุยมะพร้าวหรือมะพร้าวสับละเอียดนะผสมลงไปนะครับเมื่อผสมแล้วนะครับผมก็ใช้ออสโมโคสหรือปุ๋ยละลายช้านี่ได้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับนะฮะนะครับเราก็โรยลงไปนะผมใส่ไปแล้วนะฮะอันนี้ผมก็เพิ่มนิดนึงนะครับในลักษณะนี้นะฮะหรือเราจะใช้ปุ๋ยคอกนะหรือปุ๋ยมูลไส้เดือนนะฮะเป็นปุ๋ยอินทรีย์เน้นปุ๋ยอินทรีย์นะครับปุ๋ยคอกที่ละลายแล้วนะที่หมักแล้วนะเมื่อเตรียมภาชนะอย่างนี้แล้วนะเราก็เตรียมต้นไม้เนี่ยฮะเพิ่มหน้าพอล้างนะฮะระบบรากเขาจะสวยนะครับเท่าที่มาสร้างรากสวยรากโยงในลักษณะนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าท่านต้องการที่รากสวยรากโยงท่านก็มาหาต้นไม้ในลักษณะนี้นะครับแต่ว่าท่านต้องตัดทดใหม่นะครับตัดทดใหม่เพื่อที่จะเอารากมาโชว์นะครับนะเนี่ยระบบรากหงิกงอเนี่ยฮะเขาก็มาเอารากตรงนี้โชว์นะครับแต่อันนี้ผมต้องการที่จะทำเป็นไม้ช่อไม้ทรงต้นไม้ต้นนะฮะนะครับเพิ่มหน้าเขาจะมีปัญหาในเรื่องของเพลี้ยแป้งนะฮะเราก็ต้องหายาพ่นนะฮะผมก็ใช้ยายี่ห้อเคลียร์นะฮะเผื่อท่านสนใจก็ไปหาดูพอดก็ได้นะครับพ่นนะฮะแล้วก็ใช้แปรงปัดแบบนี้นะฮะผมจะปลูกลงในกระถางเข้าเลยนะฮะในกระถางเพาะเลี้ยงแล้วก็ให้รากเขาขดนะครับเดี๋ยวโชว์รากด้วยนะครับครับผมก็จะปลูกดินปลูกนะฮะก็ผสมแล้วนะฮะแบบนี้ครับ
อันนี้สำหรับไม้ที่เราปลูกใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก่อนสัก2ต้นนะครับอันนี้ก็ต้องการโถรากเหมือนกันรากโยงธรรมชาตินะไม่ได้จัดมันก็จะงิดงองคงเข้าไปตามธรรมชาตินะครับเราก็ปลูกไปก่อนนะครับเราจะปลูกเพื่อที่ให้เขางามตรงนี้ฮะเจริญงอกงามตรงใบแล้วก็ตัดช่อพอเป็นพุ่มนะฮะเราก็จะเอามาโชว์ทั้งรากและพุ่มนั่นเองนะฮะนี่ไม้ลักษณะปลูกใหม่เป็นแบบนี้นะฮะอีกไม้ลักษณะหนึ่งอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเป็นไม้ที่เราเลี้ยงแล้วในกระถางแล้วเขาไม่โตทีแบบนี้ครับเราก็ต้องมาเลี้ยงในนี้เพื่อที่จะให้เขาโตก่อนแล้วค่อยยกกระถางออกนะครับนะปลูกไว้นานแค่ไหนก็ไม่โตสักทีครับแบบนี้ฮะเนี่ยเพิ่มหน้าโดยเฉพาะเพิ่มหน้าด่างเนี่ยเราก็มานำมาลงในกระบะนะกระบะเพาะอย่างนี้นะครับซึ่งมันมีเนื้อดินมีเนื้ออาหารบริบูรณ์มากกว่านะครับอาหารอยู่ในนี้เขาจำกัดฮะจำกัดมากเลยบางทีรากเขาจะทะลุมาทางนี้นะฮะหรืออาจจะมาข้างบนก็ได้นะฮะให้เขาเจริญเติบโตก่อนนะครับเมื่อตั้งช่อได้แล้วนะครับค่อยมาว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยต้นเนี้ยเหมือนกันนะฮะผมก็จะทำลักษณะเดียวกันนะครับไม่ว่าปลูกเก่าปลูกใหม่ถ้าไม่งามนะต้องการให้เจริญเติบโตสร้างฟอร์มได้เร็วนะครับก็ต้องใช้วิธีการนี้นะฮะนะเราก็มาใส่ให้เต็มเลยนะครับใส่กระถางจริงเลยนะครับแต่ถามว่าถ้าปลูกลงไปเป็นต้นเลยล่ะได้ไหมได้อยู่ครับเพียงแต่ว่าสมมติว่าถ้าเราปลูกเอาต้นเขาปลูกลงไปเลยนะรากเขาจะยาวบังคับไม่ได้นะครับพอเรามาลงบีบลงกระถางเล็กเนี่ยก็จะชะงักการเจริญเติบโตอีกเพราะนั้นผมจึงใช้วิธีการจำกัดรากในภาชนะนี้แล้วก็ลงไปเลี้ยงหลังจากรากเขาแตกมาเราค่อยตัดนะฮะเอารากในส่วนที่เหลือเลี้ยงประคองต่อไปนะครับเมื่อได้เต็มฟอร์มแล้วนะฮะแบบนี้นะครับผมก็จะเนี่ยไม้อย่างเงี้ยฮะพอเลี้ยงไปแล้วเลี้ยงผมจะหมกหมดเลยนะครับเลี้ยงไปก็ไม่โตครับนะครับไม่โตก็โตช้ามากครับไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยนะต้องจัดการหมกลงไปในกระถางในภาชนะในกระมังอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยครับไม่โตก็ต้องใช้วิธีการหมกหมดเลยนะครับผมจะใส่ลงไปแล้วก็เอากลบดินกลบเลยนะใส่ซ้อนเข้าไปเลยนะครับใส่ซ้อนเข้าไปถางเล็กครับหลังจากนั้นก็เอาดินกลบไปเลยครับกลบทั้งกระถางนะครับเพื่อที่จะให้รากเขาหยั่งได้นะครับเมื่อรากเขาหยั่งลงไปจะออกมาข้างซ้ายขวานะครับแล้วแต่เขาครับแบบนี้ครับกบไปก็จะเจริญเติบโตได้ดีกว่าเพราะหนึ่งความชุ่มชื้นเขาก็ได้เต็มที่นะครับแล้วเราก็แต่งฟอร์มเขาแต่งฟอร์มเสร็จแล้วก็ยกออกครับต้องหาภาชนะแบบนี้เยอะๆให้หลายใบถ้าเราเลี้ยงไม้เยอะนะครับบาทหนึ่งก็ใช้ใส่ได้อยู่ไม่กี่ใบนะครับได้อยู่ประมาณ7-8ต้นครับใส่เลยครับให้คลุมเลยอย่างเงี้ยให้ดินกลบเลย
ก็จะได้ไม่นะครับก็จะได้ไม่แห้งฮะจะมีความชุ่มชื้นนะฮะรากหยั่งลงไปก็จะเจริญเติบโตเลยครับแบบนี้ครับโอเคทีนี้เราก็นำไปไว้นะเลี้ยงปกตินะใส่แดดเต็มที่เหมือนเดิมครับเพียงแต่ส่วนที่แตกต่างก็คือเนื้อดินเยอะมากขึ้นนะความชุ่มชื้นก็เก็บไว้ได้นานเหมาะมากสำหรับไม้หน้าแรงเนี่ยครับท่านใดที่เลี้ยงไม้หน้าแรงเนี่ยนะฮะไม่ค่อยอยู่บ้านนะไปทำงานเนี่ยฮะสำหรับคนทำงานนะครับที่มีไม้จิ๋วไม้บอนไซเล็กๆเนี่ยหลายท่านนะฮะที่มาปรารภให้ฟังว่าสั่งไม้จิ๋วมาแล้วเลี้ยงมาเลี้ยงตายหมดเลยนะครับแห้งตายหมดนะครับถ้าอย่างเนี้ยไปใช้วิธีแบบนี้นะครับหาซื้อกระบะใบละไม่กี่ตังค์ครับไม่ถึง100นะฮะนะไม่ถึง50บาทด้วยซ้ำนะครับใบหนึ่งอ่ะนะฮะเป็นภาชนะพลาสติกสี่เหลี่ยมแล้วก็นำไปเจาะนะใช้ตะปูสว่านเจาะก็ได้นะครับแล้วก็นำไปบรรจุดินปลูกเอาต้นไม้ลงแบบนี้นะฮะเราก็จะได้กระบะหมักนะฮะหมักต้นไม้นะครับให้เจริญเติบโตสร้างฟอร์มแล้วค่อยนำมาเพาะเลี้ยงต่อไปนะครับสรุปสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้นำเสนอการหมกเพาะไม้นะครับที่เราซื้อไปในลักษณะที่บอนไซจิ๋วนะครับถ้าบอนไซใหญ่ก็ใส่กะละมังเพาะนะกระถางใบใหญ่หน่อยนะฮะเป็นการแก้ปัญหาที่เราซื้อไม้ซื้องานบอนไซไปแล้วนะครับซื้อบอนไซจิ๋วหรือไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับที่ไปแล้วมันเขาเรียกว่ามันโทรมนะฮะมันชะงักการเจริญเติบโตไม่เติบโตเลยมีแห้งทิ้งใบลงทุกวันนั้นนะเพราะว่าปัจจัย4เขานะไม่สมบูรณ์พร้อมเราก็ต้องแก้ปัญหาโดยการนำกระบะเพาะจะอะไรก็ได้นะฮะกะละมังก็ได้นะครับมาแล้วก็เตรียมดินปลูกนะครับเตรียมดินปลูกลงไปเลยนะฮะลงในกะละมังเจาะระบายน้ำหลังจากนั้นก็หมกต้นไม้ไว้นะฮะถ้าทำวิธีนี้เชื่อแน่ว่านะครับไม้เราจะเจริญเติบโตได้ดีครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่านครับ Da 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 da.